สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่22สิงหาคม2566วันนี้เมื่อเวลา9นาฬิกานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยภายหลังจากที่เดินทางออกนอกประเทศไปนานถึง17ปีโดยนายทักษิณได้เดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวพร้อมด้วยลูกๆทั้ง3จากประเทศสิงคโปร์มาลงที่สนามบินดอนเมืองโซน VIP บริเวณอาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคลท่ามกลางการต้อนรับของนักการเมืองและมวลชนคนเสื้อแดงจากจังหวัดต่างๆจากนั้นนะคะได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมารับตัวและบันทึกการจับกุมต่างๆตามขั้นตอนและเอกสารต่อมานายทักษิณได้ก้มลงกราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีบริเวณด้านหน้าพร้อมโบกมือให้กับกลุ่มประชาชนที่มารอต้อนรับต่อมาเจ้าหน้าที่นะคะได้นำตัวนายทักษิณไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อยืนยันตัวบุคคลและเข้ารับฟังคำพิพากษาทั้งนี้นายทักษิณต้องรับโทษ3คดีได้แก่คดีทุจริตปล่อยกู้ Exim Bank คดีหวยบนดินและคดีแก้สัมปทานเอื้อประโยชน์ให้กับชินคอปรวมทั้งสิ้นเป็นเวลา8ปีจากนั้นกรมราชทัณฑ์ได้แถลงรายละเอียดขั้นตอนการรับตัวนายทักษิณไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมีการตรวจสุขภาพโดยแพทย์ของโรงพยาบาลราชทัณฑ์พบว่านายทักษิณเป็นกลุ่มเปราะบางมีโรคประจำตัวที่จะต้องเฝ้าระวังและรักษาอย่างต่อเนื่องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษายกฟ้องนายสุเทพเทือกสุบรรณเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในคดีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐพุทธศักราช2542กรณีโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจจำนวน396แห่งเป็นเหตุทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,728 ล้านบาทและโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยจำนวน163หลังเป็นเหตุให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน 3,994 ล้านบาทสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภาของกัมพูชาได้มีมติอนุมัติให้นายฮุนมาเนตวัย45ปีดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของกัมพูชาอย่างเป็นทางการหลังจากที่นายฮุนเซนบิดาปกครองประเทศมายาวนานกว่า38ปีรายงานข่าวแจ้งว่าเพียงไม่กี่วันหลังการเลือกตั้งนายฮุนเซนก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งต่ออำนาจให้กับนายฮุนมาเนตหลังปกครองประเทศมายาวนานเกือบ4ทศวรรษทั้งนี้พรรคประชาชนกัมพูชาภายใต้การนำของนายฮุนเซนสามารถกวาดเก้าอี้ในสภาผู้แทนไปได้ถึง120ที่นั่งจาก125ที่นั่งในการเลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์